สวัสดีค่ะสวนธนภัทรสกลนครค่ะตัวนี้เป็นแปลงไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์2นะคะวันนี้มาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันทางสวนก็เริ่มทยอยตัดหญ้าเรื่อยๆนะคะก็ซึ่งได้ตัดอยู่2ร่องนะคะเพราะว่าตัดจากฝั่งทางหน้าสวนมาเรื่อยเนี่ยค่ะหญ้าค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนื่องจากว่าฝนตกลงมาเรื่อยๆก็มีทิ้งช่วงไป2วันนะคะก็ตกลงมาเมื่อคืนน้ำขังเลยค่ะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของหน่อดกหน่อใหญ่นะคะตัวบงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์2จะเป็นไผ่ที่หน่อใหญ่กว่าเบอร์3นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละท่านเลยนะคะเขาก็เริ่มทยอยแทงหน่อขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะคะเพราะว่าฝนก็จะตกลงมา2วันตกครั้งหนึ่ง3วันตกครั้งหนึ่งบ้างนะคะสำหรับทางสวนเราจะถ่ายคลิปพาไปดูหน่อค่ะก่อนนี้หน่อสวยเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มทยอยแทงหน่อขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับหลายๆกอตัวนี้ทางสวนเก็บหน่อไว้นะคะเพื่อที่จะใช้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะเนื่องจากว่าทางสวนทำการขุดอยู่ทุกปีเลยนะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะก็จะหญ้าเยอะๆหน่อยจะปล่อยให้หน่อเขาขึ้นเองตามธรรมชาติเลยค่ะแต่ว่าสำหรับพี่ๆที่ปลูกเพื่อขายหน่อนะคะก็จะเก็บต้นพันธุ์ไว้น้อยค่ะก็คือต้นพันธุ์จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ต้นนะคะหรือว่าจะเพิ่มจำนวนสักถึง7ก็ได้ก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านเลยเนื่องจากว่าการปลูกเพื่อจำหน่ายหรือขายหน่อนะคะการเก็บต้นพันธุ์ไว้น้อยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของสารอาหารนะคะหรือการนำสารอาหารไปเลี้ยงหน่อเขาก็จะทำได้ดีขึ้นนะคะก็จะทำให้หน่อของต้นไผ่มีขนาดของลำที่ใหญ่ค่ะจะไม่แย่งสารอาหารกันนะคะหน่อของเขาก็จะใหญ่แต่ทางสวนทำต้นพันธุ์ก็คือปล่อยให้เขาขึ้นมาเลยค่ะมาดูหน่อนี้หน่อนี้ก็ใหญ่นะคะเกือบเท่าขวดคาราบาวเลยนะคะตัวนี้สำหรับพี่ๆที่สนใจต้นพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์2นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะช่วงนี้ก็มีพี่ๆหลายๆท่านแวะเวียนเข้ามารับที่หน้าสวนบ้างนะคะแล้วก็มีทั้งแบบจัดส่งออนไลน์ก็จะทำให้เหลือจำนวนไม่มากแล้วนะคะไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์2สวนธนภัทรสกลนครค่ะ